สวัสดีครับวันนี้มาทำภารกิจนะครับมีพื้น100 ครั้งนะครับวันที่7นะครับยี่สิบครับ
67แล้วครับอันนี้67นะครับเจ็ดสิบสามอีก27ครั้งเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองวันนี้82แล้วครับเหลืออีก28ทีเอ้ย18ทีสิบทีแล้วเท่าไหร่อ่ะ61นาทีอ่ะตอนนี้ครบ100แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงแถมนะครับผมจะแถมอีก50ทีเมื่อวานแถมไป100แล้วไม่ไหวเจ็บไปเจ็บหกมากเวลาพื้นนะครับพยายามจับให้แคบนะครับผมจะไม่จับกว้างนะแล้วก็เวลาจับแคบเนี่ยก็จะต้องหนีบสองเข้ามาไม่ได้การหนีนะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ครับแล้วพอหนีเข้ามาอย่างนี้สิ่งที่ได้ก็คือหน้าอก
นะครับแล้วก็ตรงหลักแขนวันนี้110นะคิดจะเหนื่อยอยากพักนะร้อยยี่สิบครับเหนื่อยอีก22ทีอีก16ทีจะครบ150
โอ้135136 137 138 139ที่11ที่140 141 142 143อีก7ทีอีก7ทีโยนครับที่สามทีสุดท้ายใหม่48 149 150โอเคครบแล้วก็ตอนนี้ครบ150ทีแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขอดูก่อนว่าจะให้เพิ่มจำนวนไหมหรือว่าจะโฟกัสท่าแต่วันนี้ผมเมื่อวานวิ่งไป200นะครับแล้วทีเนี้ยมีเพื่อนเขาบอกว่าให้ไปโฟกัสที่ท่าเล่นเพราะปกติเวลาเราวิดพื้นนะครับถ้าเราวิดพื้นเนี่ยบางคนจะตั้งอย่างนี้แล้วขยับแค่นี้ครับมันจะได้ตรงหัวไหล่ที่ผมรู้สึกผมนะแต่ถ้าเกิดเราจับแคบอย่างนี้ครับจับเนี่ยมันก็จะโดนหน้าอกเต็มแต่ทีนี้ผมทำกลางๆก็คือทำประมาณนี้แล้วก็พยายามส่องนะครับแนบลำตัวอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะได้ตรงนี้กับตรงหลังแขนตรงนี้นะครับทีนี้มันก็จะเหลือแต่ตรงหน้าแขนแล้วผมก็ต้องไปปั๊มดัมเบลเพิ่มนะครับก็วันนี้โฟกัสท่าพยายามทำท่าให้สวยลงให้สุดเอาหน้าอกเนี่ยพื้นแล้วก็พยายามดันสุดนะครับแต่ไม่รู้เดี๋ยวต้องกลับไปดูคลิปว่าทำจริงทำได้จริงหรือเปล่าทีนี้เรามาลองวัดกันดูนะครับว่าหลังจากฟิตพื้นเสร็จแล้วเนี่ยตรงแขนเนี่ยจะกี่นิ้วนะครับเดิมทีผมจะมีอยู่ประมาณ13นิ้วครึ่งนะครับไม่ก็1415นะครับ15นะ
บบนี้ประมาณเนี้ยครับประมาณ 14.8 นะครับแล้วก็เอวเอวตอนนี้เหลือ34แล้วครับนะครับเดิมก่อนวิดพื้นเนี่ยผมมีเอวประมาณ36 37นะครับเคยไปถึง41ด้วยแล้วก็ตอนนี้เหลือประมาณ34ละก็คือผมสามารถใส่กางเกงไซส์ M ได้ละเพราะเมื่อก่อนจะใส่ประมาณไซส์ XL หรือไม่ก็ไซส์ L นะครับดูซ้ายใหญ่กว่าข้างขวาใช่ใช่เพราะว่าแขนคนเราเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแขนซ้ายผมอ่ะจะประมาณ10นิ้วแขนขวาประมาณ9นิ้วห่างกันนิ้วนึงเลยแต่พอเริ่มเล่นเวทเริ่มปั๊มเข้าไปอ่ะครับแขนตรงเนี้ยมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ทีเนี้ยเวลาเราเล่นนะครับมันใหญ่พร้อมๆกันพอใหญ่พร้อมๆกันแล้วกำลังเราใช้พอๆกันนะครับบางทีเราปั๊มด้านนี้ได้ระดับหนึ่งสมมติเราได้ลูก10โลมาแล้วเรายก10โลพอข้างนี้มาก็ยก10โลอีกแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้แขนนะครับมันใหญ่เท่ากันก็คือน้ำหนักกับจำนวนครั้งถ้าเรายังคงน้ำหนักเดิมครั้งเท่าเดิมตัวนี้มันก็สร้างมาเพื่อยกดัมเบล10โลใน10ครั้ง12ครั้งที่เรากำหนดไว้อันนี้ก็เช่นกันนะครับแขนนี้ก็จะเวลาปั๊มสังเกตนะครับแขนด้านนี้ผมจะเล็กกว่าไม่แน่ใจว่ากล้องสับแล้วมั้ยนะคือตอนนี้ซ้ายผมอะใหญ่กว่าขวาแต่ตอนนี้ใหญ่กว่ากันนิดเดียวแหละเท่ากับกันแค่ 0.2 เมื่อก่อนห่างกัน1นิ้วเลยนะครับถนัดมือซ้ายหรือเปล่าอันนี้ผมถนัดขวาครับผมใช้มือขวาบ่อยมากคือเวลาเขียนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขียนหนังสือผมก็จะใช้มือขวาเขียนวาดรูปด้วยมือขวานะครับคือถ้ามือขวาเขียนน่ะโอเคเขียนได้แต่ถ้ามือซ้ายเขียนนะครับถ้ามือซ้ายเขียนนะคือเขียนไม่ได้มือซ้ายไม่ได้จริงๆเป็นคนถนัดขวาจริงๆแล้วแปลกมากนะคือแปลกมากคือถ้าเกิดเราใช้มือขวาในการใช้บ่อยๆอะครับแขนมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าการใหญ่ของแขนเนี่ยมันอยู่ที่การปั๊มแต่ถ้าเกิดเราเขียนเรายกของค้างเอาไว้ธรรมดาเราไม่ได้เป็นจุดโฟกัสที่แบบมันทำให้ปั๊มให้มันแขนมันใหญ่แขนมันก็ไม่ใหญ่ขึ้นก็โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับหากมีใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมวิดพื้น100ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ท้ายคอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณมากที่ตามชมกันครับสวัสดีครับ